คุณสิล่ะยังไม่ยอมลงมาจากห้องแต่เมื่อคืนเลยค่ะหรอดีงั้นเดี๋ยวฉันจัดการเองหนีแม่คุณฉันเป็นเพื่อนสนิทกับยายสินะฉันยังเอาไม่อยู่เลยแล้วเธอเป็นใครมีวิธีอะไรถึงมั่นใจนะเธอลืมไปแล้วหรอว่าฉันเป็นใครฉันมัดหมี่นักข่าวสาวลีลาจี้ถึงใจมีเรื่องจี้ที่ไหนต้องมีฉันที่นั่นอย่างถ้าหนูชิโรยืนยันว่าจะไปคุยเพื่อเคลียร์ปัญหาป้าก็จะไปด้วยจ้ะโอ้ไม่เป็นไรคุณป้าชิโรจัดการเองได้ค่ะเกรงใจคุณป้านะคะอุ้ยไม่ต้องเกรงใจอะไรหรอกจ้าหนูชิโรก็เหมือนลูกสาวป้าคนหนึ่งมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยมันจะได้คุยกันง่ายไงวุ่นวายกับเดิมสิมั่วอะไรจ๊ะอ้าวแท็กซี่มาพอดีเลยจ้ะป้าว่ารีบไปกันเถอะนะจะได้เคลียร์กันให้จบๆนะป้าอยากจะเห็นหนูชิโรสบายใจนะจ้ะมาๆๆมาหยิบเต็มแขนเลยเอาอะไรอีกอะทำไมพี่อุ้มสูงภาษาบนโลกมนุษย์เนี่ยนะเขาบอกว่าตาน้ำไปก่อนถึงที่แล้วค่อยว่ากันไปก่อนสิคะคุณสี่คุณปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรนี่ท่านนางกากีแน่นะมันมาเห็นว่าคุณเป็นแบบนี้นะมันจะต้องหัวเราะย้อคุณสมเพชคุณแน่แน่หุบปากแกไม่ต้องมาหลอกด่าฉันเราก็อยากพูดชื่อนั่นให้ฉันได้ยินอีกฉันเกลียดมันก็ได้ค่ะถ้าคุณอยากจะให้ฉันหยุดพูดถึงมันเพื่อให้คุณสบายใจฉันทำได้แต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยให้คุณแก้แค้นมันได้และก็ไม่ได้ช่วยให้ทำคุณและฉันแย่งของรักคืนมาได้เหมือนกันคุณลองไปคิดดูนะคะว่าคุณจะจมอยู่กับแผลเป็นที่มันกรีดใส่คุณหรือว่าคุณจะลุกขึ้นหาทางแก้แค้นมันให้จี้ถึงใจคิดดูเองละกันแกแต่ที่นางจี้นั่นมันพูดอ่ะมันก็ถูกนะแกฉันว่าแกน่าจะลองออกแบบไปฉันบอกให้ออกไปออกไปสิมึงกลับไปเลยสิไม่สิไม่กลับเรื่องอะไรที่ผู้หญิงที่ดีพร้อมทั้งหน้าตาสติปัญญาแล้วก็ชาติตระกูลอย่างสิจะต้องยอมแพ้ให้นางกากีอย่างนั่นด้วยแล้วที่คุณวางยาหลอกผมร้องผมร้องไห้เล่นละครน้ำเน่ายอมมาตัวข้อแรกยุ่ยผมคิดว่าผมมีอะไรกับคุณเพื่อต้องการเราชนะเนี่ยเหรอที่คุณคิดว่าคุณดีกว่าชิโร่อ่ะพอใจแล้วใช่ไหมงั้นคุณกลับไปได้แล้วดลันคุณจำไว้นะคนอย่างสิจะไม่ยอมแพ้หนึ่งชิโร่เด็ดขาดบอกฉันมาสิเยมัดมีเธอจะช่วยฉันได้ยังไงไม่ใช่ฉันหรอกค่ะที่จะช่วยคุณแต่ว่าฉันมีที่ปรึกษาฝีมือดีที่จะช่วยเราได้ตลอดที่ปรึกษาใช่ค่ะที่ปรึกษาทางด้านจิตวิญญาณไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถาลองไปฟังเขาดูหน่อยนะคะรับรองเลยค่ะว่าคุณจะต้องจี้ใจนั้นแน่เป็นอะไรวะเนี่ยกูอย่าเช็คออกอย่าอู่มาเมื่อเช้านี่หว่าเออนี่ไปต่อไม่ได้เลยเหรอคะอาการนี้คงไปไม่ได้แล้วหรอกครับต้องเรียกรถคันใหม่ครับอุ้มสมชิโรมีแท็กซี่มาพอดีเลยจอดจ้านี่โชเฟอร์ค่าเสียเวลาขอบคุณมากครับคุณนายไปกันเถอะจ้าไปไปอ
ติดนี่หว่าชิโร่เราว่าบรรยากาศในรถมันอึดอัดยังไงก็ไม่รู้นะจะไม่อึดอัดได้ยังไงอุ้มส่งมันนั่งติดกันอยู่อย่างนี้เนี่ยทำไมไม่ไปนั่งข้างหน้าฮะเขาก็ดูหน้าตาพี่คนขับเขาดิหน้าตาเขาไม่รับแขกเลยนะอุ้มส่งอย่ามองคนแต่เพียงภายนอกสิจ้าทำไมหนูชิโร่กับอุ้มสมต้องกลัวมันขนาดนี้ด้วยล่ะลูกชิโร่ไม่มีเวลาอธิบายคุณป้าฟังแล้วค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวชิโร่พาคุณป้าออกไปจากที่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวชิโร่จะอธิบายให้ฟังค่ะคุณป้าไปเร็วคิดว่าจะหนีข้าพ้นเหรอรัศมีชโลทองสุเรศเดี๋ยวหาที่หลบแถวนี้ก่อนแล้วกันนะชิโร่แย่แล้วผมมาพี่หนีก่อนดีกว่าอย่าเข้ามานะถ้าเจ้าคิดทำไมเราแล้วก็เจ้าได้โดนเราสั่งสอนแน่นี่เจ้าขู่ข้าแล้วเหรอข้านึกว่าเสียงกระซิบบอกรักข้าซะอีกนางฟ้าคงสวยจ้ะไหนเจ้าลองช่วยขู่ข้าอีกสักทีได้ไหมข้าอยากจะขนลุกขนพองเพราะคำขู่ของเจ้าเต็มทีแล้วอะไรกันเนี่ยนี่หมอนี่เป็นใครเนี่ยหุบปากเจ้าไปซะมนุษย์ตัวจ้อยนี่เจ้ากล้าดียังไงมาจิกหัวเรียกข้าเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับเจ้าข้าอยู่สูงกว่าเจ้านะตายนี่ฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอเนี่ยหลงมาจากลิเกโรงไหนแต่ผู้จาไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้อยากจะรู้นักว่าพ่อแม่เป็นใครทำไมถึงได้ไม่ได้สั่งสอนฮะนั่นเจ้ากล้าด่าลามถึงพ่อข้าเลยเจ้าไม่รู้ซะแล้วว่าพ่อข้าเป็นใครปกติฉันก็ไม่ใช่คนปากร้ายแบบนี้หรอกนะแต่ถ้าเลี้ยงลูกมาแล้วไม่สั่งสอนให้เป็นคนดีเนี่ยในฐานะที่ฉันเป็นครูเก่าฉันก็อยากจะเรียกพ่อแม่เธอมาอบรมพอเถอะค่ะคุณป้าคุณป้าไปอบรมพ่อเขาไม่ได้หรอกค่ะได้สิจ๊ะลูกศิษย์ป้าเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยยังเคยโดนไม่เรียวป้ามาแล้วทั้งนั้นนะจ้าแต่พ่อเขาไม่ใช่มนุษย์อย่างคุณป้านะสิคะไม่ใช่มนุษย์แล้วเป็นอะไรอ่ะตัดสายผิดฉันกับเธอ